ั่งย้ายร้อยตำรวจเอก10ตำรวจเอก4นายไม่รู้จักการบูลหลังออกตรวจที่สำโรงเข้าใจว่าศาลต้องห้ามผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงร้อยตำรวจเอกและ10ตำรวจเอกรวม4นายไม่รู้จักการบูลหลังตรวจค้นแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นศาลต้องห้ามวันที่11มกราคม2565เดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่มีการออกมาร้องเรียนและมีการเผยแพร่คลิปหญิงสาวร้องขอความเป็นธรรมน้องชายถูกค้นคาด่านค้นเจอการบูลแต่ถูกอ้างว่าเป็นศาลต้องห้ามตามกฎหมายก่อนถูกใส่กุญแจและคุมตัวเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มคืนวันที่7มกราคมที่ผ่านมาขณะที่น้องชายของตนได้ขับรถยนต์เก๋งกลับมาจากหาแฟนที่คอนโดลุมพินีหลังจากที่ลงจากทางด่วนมาถึงบริเวณถนนสุขุมวิทก่อนถึงทางเข้าซอยแบริ่งตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมุ่งหน้าเข้าปากน้ำซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจอยู่ล่าสุดวันที่11มกราคม2565พันตำรวจเอกอาทิตย์สิมเจริญผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือเปิดเผยว่าเบื้องต้นทางสภ.สำโรงเหนือได้ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องขอเวลาให้คณะกรรมการได้ทำงานสักระยะหนึ่งหากว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการลงทันไปตามระเบียบอีกส่วนหนึ่งก็คือวันนี้จะมีคำสั่งของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไปประจำที่สปก.ส่วนในเรื่องการตรวจสอบสารในปัสสาวะพบหรือไม่พบนั้นก็ต้องรอรายงานของคณะกรรมการรายงานขึ้นมาก่อนแต่ก็ยังยืนยันว่าถ้าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการลงโทษพันตำรวจเอกอาทิตย์เปิดเผยต่อว่าส่วนทางด้านผู้เสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานทางผู้เสียหายเข้ามาสอบถามข้อเท็จจริงที่ผ่านมาทางโรงพักยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนในเรื่องทำนองนี้แต่ถ้าหากผู้เสียหายรายใดเคยถูกกระทำในทำนองเดียวกันก็สามารถเข้ามาร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ได้และสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้หากพบว่าผิดก็จะดำเนินคดีอาญาทุกรายไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นใครก็ตามตนขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีทั้งหมดจำนวน4นายประกอบไปด้วยตำรวจยศร้อยตำรวจเอก2นายและยศ10ตำรวจเอกอีก2นาย